จะเอาดีหรือจะเอารวยอีกครั้งหนึ่งที่คณะผู้เขียนได้มานมัสการหลวงปู่เพื่อนของผู้เขียนท่านหนึ่งต้องการเช่าพระอุปคุตที่วัดเพื่อนำไปบูชาโดยกล่าวกับผู้ที่มาด้วยกันว่าบูชาแล้วจะได้รวยเพื่อนของผู้เขียนท่านนั้นแทบตะลึงเมื่อมากราบหลวงปู่แล้วท่านได้ตักเตือนว่ารวยกับซวยมันใกล้ๆกันนะผู้เขียนได้เรียนถามหลวงปู่ว่าใกล้กันยังไงครับท่านยิ้มและตอบว่ามันออกเสียงคล้ายกันพวกเราต่างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สักครู่ท่านจึงขยายความให้พวกเราฟังว่าจะเอารวยน่ะจะหามายังไงก็ทุกข์จะรักษามันก็ทุกข์หมดไปก็เป็นทุกข์อีกกลัวคนจะจี้จะปล้นไปคิดดูเถอะมันไม่จบหรอกมีแต่เรื่องยุ่งเอาดีดีกว่าคำว่าดีของหลวงปู่มีความหมายลึกซึ้งมากผู้เขียนขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงของเราในเรื่องการทำความดีมาเปรียบณที่นี้ความตอนหนึ่งว่าความดีนี้ไม่ต้องแย่งกันความดีนี้ทุกคนทำได้เพราะความดีทำแล้วก็ดีตามคำว่าดีดีนี้ดีทั้งนั้นฉะนั้นถ้าช่วยกันทำความดีความดีนั้นก็จะใหญ่โตจะดียิ่งดีเยี่ยมโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันวันปกติของเรานะคะก็ก่อนอื่นนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานปู่ทุกท่านที่ทำบุญกุศลในทั่วทุกมุมโลกนะคะก็ให้กำลังใจท่านใหม่ๆที่เข้ามาดูแล้วก็ท่านเก่าๆที่ดูอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีความเพียรต่อไปนะคะเมื่อเช้าเห็นมีพี่ญาติธรรมเขียนมาเล่าให้ฟังเรื่องการปฏิบัติไปแล้วเรื่องการงานดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะก็ดีใจนะคะดีใจกับทุกท่านด้วยที่มีความเพียรในการปฏิบัติเนาะอยากให้ทุกคนทำได้อะค่ะเมื่อเข้ามาดูกันแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนปฏิบัติให้มันได้ฐานของจิตนะคะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่พูดเรื่องทำอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมมันสามารถนำมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีมีประโยชน์แล้วก็อะไรที่แบบเป็นอุปสรรคต่างๆในการทำงานในการติดขัดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะผ่านไปได้ด้วยดีมันจะเหมือนมีอะไรคอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะเวลาไปเจออะไรที่มันหนักๆเนี่ยเหมือนคิดว่าจะไม่ได้จะไม่ผ่านเนี่ยมันจะผ่านไปได้ตลอดนะคะในการใช้ชีวิตดวงที่แต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกดวงรู้สึกกลัวว่าปีไหนช่วงไหนที่รู้สึกว่าดวงเราไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกกลัวหวาดหวั่นนิดหน่อยแล้วแต่คนเชื่อมากเชื่อน้อยนะคะแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยด้วยการที่เราฝากชีวิตฝากจิตฝากดวงไว้กับปู่ไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเวลาด้วยคำที่เราภาวนาตลอดเนี่ยเราจะเกิดความเชื่อมั่นมากเลยว่าไม่มีคำว่าดวงตกหรือว่าดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีเข้ามากระทบแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องให้กำลังใจค่ะหลายๆคนนะคะหลายๆคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่ทำได้แล้วปฏิบัติได้แล้วอย่างน้อยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรสรณคมได้ในระหว่างวันเนี่ยรู้สึก
ดีใจด้วยนะคะดีใจได้มากๆดิฉันก็มาเล่าให้ฟังถ้าวันไหนดิฉันรู้สึกเอ๊ะวันนี้จะทำคลิปดีไหมหรือว่ารู้สึกมันก็มีช่วงเพลียนะคะรู้สึกเฮ้ยทำไมรู้สึกเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ในเพลียในที่นี้ถึงว่าปัญญาเรามันไม่เดินนะคะมันรู้สึกอื้อๆอึ้งๆมันคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือวันไหนที่รู้สึกแบบนั้นเราก็จะมันเหมือนมีอะไรสักอย่างนะคะทำให้เราทำมันก็จะมีข้อความอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้รู้สึกเฮ้ยคนอื่นเขารอกำลังใจจากเราเนาะเวลาเราไม่มีกำลังใจเราเห็นข้อความจากคนอื่นคนอื่นก็เป็นแรงกระตุ้นให้กำลังใจเราเหมือนกันก็เลยว่าเอ้าต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าดิฉันต่อให้ดิฉันไม่ทำคลิปดิฉันภาวนาไหมดิฉันภาวนาตลอดค่ะอย่างที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าถ้ามันได้ฐานของมันแล้วเนี่ยมันจะไม่หยุดในการทำเพราะว่าเรารู้เราเข้าใจเราเริ่มจากเราไม่เห็นอะไรไม่สัมผัสอะไรเรารู้ว่าเป็นบุญช่วยเหลือโลกวิญญาณได้ถามว่าทำไมถึงคิดว่าช่วยเหลือได้เราคิดว่าขนาดแต่ก่อนเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะเรายังฝันเห็นเขามาขอบุญจากเราเลยว่าขอบุญหน่อยขอทำบุญให้ทำบุญให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรายังคิดว่าสมัยแต่ก่อนเราคิดว่าเราไม่มีบุญบารมีอะไรเลยเรายังฝันเห็นเขาแล้วยิ่งเรามาสวดแบบกรรมฐานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกวิญญาณที่มาขอบุญเนี่ยจะไม่ได้บุญหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่มาหาคนที่แบบเต็มใจที่จะแผ่บุญให้เราเชื่อแบบนี้นะคะนั่นแหละก็มาทำแล้วรู้สึกว่ายิ่งเกิดความแบบหลายปีเข้านะคะจากที่ไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยคิดว่ามันเป็นบุญทำปฏิบัติหลายปีเข้าเราเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจเรื่องพลังงานเราก็เลยเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อให้ไม่ทำคลิปดิฉันก็เชื่อว่าตัวเองน่ะจะทำแบบเนี้ยตลอดชีวิตทุกลมหายใจเข้าออกในทุกๆวันที่ระลึกได้และถ้าอยู่คนเดียวยิ่งแบบยิ่งภาวนาดีมากนะคะมันต่อเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่าเนาะในเมื่อบางวันมันก็รู้สึกดรอปลงนะคะบางวันก็จะรู้สึกดรอปลงในความรู้สึกเวลาจะทำคลิปนะคะคิดไม่ออกแต่มันก็จะมีตัวกระตุ้นมันน่าแปลกที่ว่าวันไหนที่รู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆมันจะมีข้อความเข้ามาหาเล่าเรื่องที่เขาปฏิบัติให้ฟังเราก็จะคนที่เขารอกำลังใจก็มีเวลาเราไม่มีกำลังใจเราก็ได้จากเขาเหมือนกันเหมือนมันให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเหมือนเขาส่งมาแล้วทำให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่เขียนเข้ามานะคะถามว่าดิฉันคุยเยอะไหมดิฉันคุยไม่เยอะนะคะถ้าใครคุยกับดิฉันหลังไมค์น่ะถ้าอยากเล่าอะไรก็เขียนไว้เลยนะคะอยากเล่าอะไรก็เขียนทิ้งไว้เลยดิฉันจะเข้ามาดูแล้วก็เข้ามานำมาเล่าสู่กันฟังเนาะดิฉันไม่รู้จะคุยอะไรเอาง่ายๆดิฉันจะคุยไม่ค่อยเป็นนะคะถามว่าเวลาก็คุยได้แหละแต่ว่ามันเวลาคุยไปสักระยะหนึ่งดิฉันจะรู้สึกอึ้งตึงๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็พี่หลายคนที่เขียนกันคุยกันหลังไมค์ก็พอจะเข้าใจนะจะตอบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจทุกคนเนาะหลวงตาก็จะพูดเสมอว่าศาสตร์ของหลวงปู่เนี่ยท่านเน้นแผ่เมตตานะคะท่านเน้นแผ่เมตตาดิฉันก็ฟังนะคะฟังแล้วก็พิจารณาดูเนี่ยตอนแรกเนี่ยสมัยทำใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อเราทำมาหลายปีเข้าเมื่อเช้ามาฟังหลวงตาก็บอกพุทธพงศ์ปัญโยเนี่ยศาสตร์ของหลวงปู่เนี่ยท่านเน้นแผ่เมตตาเราก็เลยมันสะดุดนะคะจริงๆเราก็ฟังคำเนี้ยของท่านมาตลอดแหละหลายปีแล้วแหละเราสะดุดเราก็เลยมาพิจารณาแบบปึ๊กนึงอะค่ะมันดีดขึ้นมาวิบแวบนึงแล้วจริงแฮะการเน้นแผ่เมตตาเนี่ยมันไปได้ไวมากเลยเพราะว่าเราสัมผัสในสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะได้ไวค่ะได้ไวในที่หมายว่าประมาณสักไม่กี่ปีอ่ะเราก็เริ่มจะจับสัมผัสความรู้สึกของอะไรก็ตามที่เข้ามาอนุโมทนาบุญจะดีหรือไม่ดีก็ตามอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามาน้อมรับบุญอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นที่รักของโลกเราเป็นที่รักของโลกวิญญาณมันเป็นความรู้สึกนะคะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคุณหน้ามันเป็นความรู้สึกมันจะเป็นลักษณะแบบใดมันมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปไหนอะค่ะเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจินตนาการไปเองหรือเปล่าเรารู้สึกว่า
เขาอะดีใจที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ที่ได้มาที่นี่ที่ได้มาแผ่บุญแผ่นั่งสมาธิหรืออะไรแผ่บุญแผ่กุศลให้พวกเขาจินตนาการดูนะคะยิ่งเป็นเมืองนอกเนาะเมืองนอกเนี่ยเป็นผีฝรั่งนะคะไม่ใช่ผีไทยดิฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายอะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าแสงที่เขาเห็นคืออะไรฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ดิฉันจะสวดมนต์เนี่ยก่อนที่จะหลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยเนี่ย 3-4-5 พระคาถาเนี่ยก็จะน้อมบารมีท่านมาเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะน้อมแล้วก็สัพเพน้อมบารมีปุถุทวดปุดูเข้ามาเนี่ยเราจะขอให้ท่านเปิดทั้ง3แดนโลกธาตุโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณให้ลูกให้พวกเหล่าโลกวิญญาณผีฝรั่งเนี่ยรู้เห็นเข้าใจนะคะตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยพลังงานเป็นพลังงานบุญให้พวกเขาน้อมรับเอาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละดิฉันก็จะกล่าวตลอดเพราะว่าดิฉันคิดว่านี่เขาเป็นฝรั่งเขานับถือศาสนาคริสต์และตอนที่เป็นคนเนี่ยเป็นยังไงตายไปจิตวิญญาณก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเขาถือคริสต์เขาไม่ใช่พุทธเขาคงจะไม่รู้หรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเราก่อนที่เราจะแผ่เนี่ยเราก็ขอให้ปู่เปิดทั้ง3แดนโลกธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยบางสิ่งบางอย่างหลวงตาก็สอนมาบางสิ่งบางอย่างดิฉันก็มาอะแดปเอานะคะมาปรับเอาว่าต้องคิดยังไงต้องกล่าวแบบใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยดิฉันว่าเขาคงพอจะเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าดิฉันเคยฝันนะดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่าที่สวนเขาบอกว่าเขารู้ดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเขาได้รู้เขาได้บุญแหละแต่ว่าบางทีเขายังไม่อยากไปเขายังอยากอยู่ร่วมสวดมนต์กับเราหรือร่วมอนุโมทนาบุญกับเราอย่างนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยว่าแสดงว่าผีฝรั่งเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือช่วยเหลือพวกเขาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละดิฉันบอกว่าโลกวิญญาณสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือบุญนะคะบุญไม่ว่าเขาจะเป็นเทพเทวดาอะไรก็ตามชั้นใดๆก็ตามเขาก็มีอายุขัยของเขาฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดแล้วว่าให้มีความเพียรในการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไม่ต้องไปเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าก็ต้องเวียนกลับมาเกิดเวียนไปเวียนมาอยู่ดีฉะนั้นท่านก็เลยเน้นให้เราปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นถ้าเป็นสายวัดป่านะคะทุกคนอะหลวงตาบอกว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องเกิดไม่เกิดเลยมันไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าเราได้ฐานหรือยังอันนี้ฟังตามาเมื่อเช้านะคะดิฉันก็ว่าก็จริงอย่างที่ท่านพูดนะบางทีเราปรารถนานะโอ้เบื่อจังเลยไม่อยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเบื่อในการเกิดมาแล้วเจอนู่นนี่นั่นเจอทุกทั้งกายทั้งใจหรืออะไรก็ตามเวียนไปเวียนมาบางคนก็ทุกตลอดนะคะบางทีดิฉันเห็นตามข่าวเลยก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นยังงงว่าเฮ้ยทำไมเขาทุกข์แบบทุกข์จังอะทุกข์จังเลยอะไรเงี้ยทุกข์มากอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วบางทีเราดูเขาเนี่ยเรานั่งดูเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอะชาติก่อนเขาเคยทำอะไรมาโน่ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้บางคนเกิดมาแล้วก็แบบจนแก่นะคะจนแก่เห็นแก่ๆอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในสภาพแบบทุกข์เหมือนเดิมไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยไม่มีกินอดอยากๆอะไรเงี้ยเราบอกเอ๊ะเขาเคยทำบุญทำอะไรมาหรือเปล่าเนาะทำไมชาตินี้ถึงลำบากจนกระทั่งแก่ขนาดนี้อะไรเงี้ยนะฮะเนาะเห็นแล้วก็แบบบางทีถ้าเราพิจารณาเราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกรรมเนี่ยน้องสาวส่งอะไรมาไม่รู้เราก็จะพิจารณาได้ลึกนะคะว่าเนาะเขาคงไม่ได้ทำบุญทำทานมาแน่เลยถึงมีชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละบางคนอะทั้งทุกข์ด้วยยากจนนะคะยากจนด้วยแล้วก็เป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บต่างๆรุมเร้าเยอะมากเลยบอกว่าโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์2ดับเบิ้ลเลยค่ะดับเบิ้ลทั้งทุกข์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกินแล้วก็ตามยังมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะบางทีเราไปดูสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยมากขึ้นทำให้เราเกิดความเพียรในการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อที่จะหนีกองทุกข์เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะให้กำลังใจค่ะมันต้องได้ฐานแหละหลวงตาว่าจะไปไหนปรารถนาอะไรก็ตามให้มันได้ฐานถ้ามันได้ฐานแน่นๆขึ้นเนี่ยค่ะปฏิบัติไปหลายปีนะคะจะเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะตั้งจิตอธิษฐานนิดหน่อยช่วงแรกเราอาจจะตั้งจิตอธิษฐานนิดหน่อยแบบบางคนอาจจะคิดแบบไม่เยอะมากอะเอาแค่นิดๆหน่อยก็พอคุณน่าเป็นเทพเทวดาเนี่ยใกล้ๆมนุษย์ก็พอเทพเทวดาจะตุนทั่วไปเนี่ยใกล้ๆมนุษย์เนี่ย
ก็พอแล้วไม่ต้องอะไรเยอะอะไรอย่างนี้นะคะและทีเนี้ยโอ้ดิฉันกำลังคิดดิฉันเห็นข้อความด้วยดิฉันกำลังคิดด้วยและทีเนี้ยก็ปฏิบัตินิดๆหน่อยๆไปแต่เมื่อเราปฏิบัติไปหลายปีเข้าแบบกรรมฐานโดยที่เราไม่ทิ้งอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเวลาที่สวดตามคนเยอะๆหรือว่าตามไลฟ์สดแต่ว่าหลังจากสวดตามเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ภาวนาในใจตลอดเวลาภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญตามคัดลอกตามที่ท่านสอนมาเมื่อปฏิบัติไปหลายปีเข้าเนี่ยค่ะด้วยความที่เราเห็นคลื่นอะไรต่างๆคลื่นพลังงานเห็นสิ่งต่างๆเยอะมากขึ้นในขณะที่เรานั่งสวดกลางคืนนะคะเราพิจารณาไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหลายปีเข้าเนาะการที่เราปรารถนามันจะยาวขึ้นนิดนึงอันนี้ดิฉันสังเกตจากตัวเองนะคะตอนแรกดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงอยากไปต่อตอนที่มีจิตปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยาวไกลมันนานมากเลยมันรู้สึกเหนื่อยตอนที่เนี่ยมีปกติแล้วนี่ค่ะแต่เวลาเราไปนั่งสวดกลางคืนเนี่ยแล้วเราเห็นนะคะเห็นคลื่นพลังงานหรือแสงสว่างอะไรเงี้ยเราจะจิตเราตอนนั้นมันจะบอกว่าไปต่อดีไหมทำไมรู้สึกมีแรงกำลังใจรู้สึกมหัศจรรย์มากอยากเรียนรู้อยากเข้าใจอยากเดินไปไกลๆยาวๆไกลๆอะไรเงี้ยนะคะไปต่อดีไหมดิฉันจะคิดแบบเนี้ยตอนที่ดิฉันนั่งสวดกลางคืนนะคะด้วยความที่เห็นแสงสว่างนะขณะที่สวดนะคะแต่ว่าเวลาถอยออกมาจากการสวดเสร็จเนี้ยในภาวะปกติแบบเนี้ยในระหว่างวันก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าไปต่อมันยาวไกลมันไกลมากเลยแล้วเราจะมีแรงกำลังหรออะไรเงี้ยนะคะก็เลยว่าเออแปลกเนาะแต่ก่อนจะคิดแค่ว่าเออช่วยงานปู่ไปจนถึงยุคของท่านอะไรเงี้ยนะคะยุคของพระศรีอาร์อะไรเงี้ยนะคะจนถึงยุคนั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจิตมันเริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะบอกเออมันเป็นแบบนี้เนาะอย่างที่หลวงตาพูดเลยว่าเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยบางทีเราจะคิดยาวไกลมากขึ้นเราจะไม่คิดแค่ใกล้ๆนะคะให้ไปสังเกตดูนะคะว่าใครที่ปฏิบัติแบบจริงจังมากขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะจิตการตั้งจิตภาวนาของตัวเองหรือว่าการตั้งจิตอธิษฐานของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปในลักษณะแบบใดเนาะแต่ว่าดิฉันว่าคนส่วนมากก็เน้นไม่อยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยละพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้กำลังใจค่ะจะไปไหนก็ตามต้องให้มันมีฐานนะคะถ้าอย่างนั้นมันก็จะวันนี้มีแรงกำลังใจในการเดินนะคะดิฉันอันนี้ดิฉันสังเกตจากตัวเองนะคะถ้าเราแบบติดอยู่ทางโลกอย่างเดียวเราก็ไม่รู้นะคะว่าการที่จะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นหรือว่าให้มันชีวิตในชาติภพต่อไปมันดีขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงเราก็จะรู้สึกว่าทำทานเราทำอย่างได้อย่างเดียวง่ายที่สุดก็คือทานเราจะคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าเมื่อมาภาวนาแล้วบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ง่ายกว่าทานก็คือภาวนาแน่เลยอะไรเงี้ยสำหรับตัวดิฉันนะคะเพราะว่าทานเนี่ยหนึ่งเราต้องมีเงินเราต้องสะดวกในการอะไรก็ตามทานในเรื่องที่ต้องใช้เงินหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะไปประสบพบเจอต้องทานเรื่องอะไรทานในเกี่ยวกับเรื่องใดด้านไหนอะไรเงี้ยนะคะทานส่วนมากดิฉันว่าจะออกลักษณะของเรื่องเงินนะคะและทีนี้เมื่อเรามาภาวนาติดดิเวจิตแล้วเนี่ยเราบอกว่าอุ้ยการภาวนาเนี่ยได้บุญตลอดได้บุญตัวเองด้วยแล้วด้วยความที่จิตของตัวเองมีฐานในการแผ่เมตตาเนี่ยให้บุญผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อที่เขาก็พึ่งเราก็พึ่งเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละแล้วก็ได้บุญบ่อยทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนก็ด้วยความที่ฐานมันภาวนาตลอดแสงบุญไหลผ่านตลอดในการที่น้อมบารมีของทุกพระองค์มานะฮะไปที่ไหนก็ไปแผ่เมตตาช่วยเหลือพวกเขาณที่นั่นอะไรเงี้ยฮะเป็นประโยชน์กับพวกเขาณที่นั่นมันมีความรู้สึกนะคะว่าถ้าที่ไหนที่เราเคยไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ตอนที่เราไปเราไปตั้งจิตว่าถ้าอยากให้ดิฉันได้กลับมาอีกเนี่ยในการมาสวดมนต์ให้ท่าน5วัน6วัน7วันเนี่ยขอให้ท่านดลใจให้แฟนดิฉันพากลับมานะมันมีความรู้สึกว่าเขาน่ะรอที่จะให้เรากลับไปสวดมนต์แผ่เมตตาณที่นั้นเหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังค่ะที่ว่าเป็นแหล่งน้ำพุร้อนใช่เนาะน้ำพุที่มันมาจากใต้ดินนะคะเป็นแหล่งน้ำแร่นะคะที่มี
ไม้กางเขนที่อยู่บนเขาสูงๆนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ห้องเรามันมองเห็นเนาะเราจะตั้งจิตอธิษฐานกับท่านว่าถ้าท่านอยากให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาสวดมนต์ตรงเนี้ยขอให้ข้าพเจ้าได้กลับมาอีกครั้งนึงในการที่จะมาคือได้ไปหยุดฮอลิเดย์ยาวแล้วก็ไปหยุดวันซัมเมอร์นะคะช่วงหน้าร้อนนะคะเขาจะไปพักผ่อนกันแล้วได้ประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ปีนี้ก็ได้กลับไปอีกแล้วคิดว่าปีถัดไปก็จะได้ไปอีกเพราะว่าแฟนบอกว่าเขามีแพลนว่าจะมาที่นี่ตลอดเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันเป็นน้ำแร่ที่ขึ้นที่มาจากภูเขาไฟโรมาเนียภูเขาไฟเยอะนะคะแล้วน้ำแร่ที่ขึ้นมามันช่วยรักษาเรื่องโรคกระดูกเครื่องกระดูกกรอนกระดูกผุโรมาตอยที่ปวดตามข้อตามอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปแช่บ่อยๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนอายุเหมือนมีลุงคนนึงเนี่ยแกอายุ70แต่แกบอกว่าแกรู้สึกกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าเหมือนอายุ30 40ต้นๆเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละดิฉันเลยว่าโอ้การอธิษฐานเนี่ยมันแบบเราอธิษฐานอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราอธิษฐานจริงๆถ้าเราน้อมพลังงานสิ่งที่เราได้มาน่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยแล้วก็ประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละที่หลวงตาบอกว่าการที่เราขอเนี่ยขอพลังขอสิ่งต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันจะได้ง่ายท่านผู้ใหญ่นะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอะไรเงี้ยจะได้ง่ายหรือว่าสิ่งที่เราขอมาน่ะเราสมมติว่าเราขอเงินเนี่ยเราขอมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อตนเองอย่างเดียวหรือว่าตนเองด้วยแล้วก็ได้ทำบุญสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆด้วยได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะเหมือนดิฉันยังคิดแหละค่ะว่าถ้าดิฉันรวยเนี่ยดิฉันก็คงเป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยเงินก้อนนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อที่ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะเนาะให้กำลังใจนะคะหลายๆคนที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ๆเนาะถ้าใครที่ฟังดิฉันตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าดิฉันน่ะก๊อปจากหลวงตามานะคะก็คือท่านให้จิตอยู่กับพระหลวงตาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยจะเน้นสอนให้จิตอยู่กับพระให้บันทึกบุญให้จิตอยู่กับบุญอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เน้นแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะไม่รู้ว่าทำไมถึงน้ำมูกไหลให้จิตอยู่กับบุญให้จิตอยู่กับบุญกับบุญกุศลต่างๆแล้วก็จิตอยู่กับพระสวดมนต์ภาวนาไปทุกที่ที่เราไปอ่ะทุกกิริยาบถลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยนะคะถ้าทำแบบทำไปหลายๆปีนะคะมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมีประโยชน์มากเลยหลายคนที่ทำได้ที่มาเล่าให้เราฟังนะคะเรารู้สึกดีใจมากๆเลยบอกว่าเออเนาะอย่างน้อยเขาก็ฟังมาทั่วสารทิศแหละแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่าอะไรเป็นบุญกุศลการภาวนาแบบกรรมฐานเนี่ยได้บุญมากเป็นกุศลมากแต่เขาทำไม่ได้เมื่อเขามาฟังเราแล้วเนี่ยเขาทำได้เนี่ยเราก็รู้สึกดีใจมากเลยแบบดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเออนะเรามีบุญสัมพันธ์กันจริงๆเราถึงมาเจอกันแล้วทำได้ในสิ่งที่ดิฉันแนะนำอะไรเงี้ยนะคะดิฉันไม่ได้เก่งนะคะดิฉันก็ก๊อปหลวงตามาก็ฟังท่านมาหลายปีเนาะก่อนที่จะปฏิบัติจนเริ่มปฏิบัติจนถึงนะปัจจุบันท่านก็สอนไม่กี่อย่างนะคะท่านก็สอนให้เราภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตแบบกรรมฐานจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงไตรสรณคมอนุสตินะคะกรรมฐานกองนึงก็คืออนุสติคิดถึงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะกรรมฐานมี40กองเนาะไปลองอ่านดูนะคะถ้าใครสนใจก็จะพรหมวิหาร4ก็จะเป็น4กองใน40กองนั้นนะคะเมตตาต่อตนเองกรุณาเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นเมตตากรุณามุทิตายินดีพอใจอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่วางใจเป็นกลางก็คือถ้าสมมติว่าถ้าคนที่เรารักเราชอบเขาทำผิดมันก็คือผิดไม่ใช่ว่าเอ็นเอียงไปทางเขาไม่ได้เอ็นเอียงเพราะรักหรือว่าเกลียดอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็พรหมวิหาร4ก็เป็น4กองในกรรมฐาน40นะคะคือพิจารณาดูช้าๆแล้วเนี่ยบอกเออเราก็ทำได้ทั้ง4กองเลยนะในระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะหลวงตาก็จะสอนหลวงตาก็ว่าหลวงปู่จะสอนนะคะภาวนาจิตอยู่กับพระภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ทำความดีแล้วก็บันทึกแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยนะคะบันทึกบุญนะคะบันทึกบุญอะไรก็ตามที่เป็นบุญเมื่อทำไปนานๆเนี่ยจะเป็นคนที่บ้านดิฉันเรียกว่าใจดีก็คือใ
จดีไม่อะไรกับใครไม่วุ่นวายกับใครไม่อิจฉาริษยาไม่อะไรกับใครฟังก็ผ่านๆหูไปจะสนใจแต่ตัวเองจะเน้นย้ำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำจะสนใจในงานหน้าที่การงานที่ต้องทำในการทำไร่ทำสวนทำนาหรือทำงานอะไรก็ตามจะไม่ค่อยไปข้องแวะกับผู้อื่นถามว่าคุยได้คบค้าสมาคมได้ไหมได้ในระดับปกติค่ะจะไม่ใช่แบบที่จะต้องไปอะไรเยอะมากอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้คะคุณนะจิตค่ะจิตเรามันจะเริ่มห่างทางโลกออกทางโลกที่เรารู้สึกว่ามันไม่สำคัญมันจะเริ่มห่างออกมันจะเอาเฉพาะสนใจในสิ่งที่ตัวสำคัญจำเป็นกับตัวเองแล้วก็ไม่วุ่นวายกับผู้อื่นไม่ยุแยงประแคงรั่วไม่อิจฉาริษยานินทาผู้อื่นอะไรอย่างนี้นะคะนะยิ่งคนที่มีจริตแบบเฉยๆอะค่ะเฉยๆแบบไม่ค่อยอะไรกับผู้ใดสักเท่าไหร่นะจะปฏิบัติแล้วจะไปได้ไวก็คือดิฉันรู้สึกว่าถ้าแบบทำแบบที่หลวงตาแนะนำมานะคะเน้นแผ่เมตตาจะไปได้ไวคือรับรู้เข้าใจตามความเป็นจริงได้ไวแล้วก็แบบเมื่อเขารับรู้เข้าใจแล้วนะเขาก็จะเกิดความเพียรมากขึ้น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 เอาไปใช้การปฏิบัติธรรมอ่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะเราก็คิดว่าเอ๊ะภาวนาไปภาวนาย้อนกลับไปกลับมาแผ่เมตตาแบบเนี้ยมันจะได้อะไรแต่จริงๆเรารู้มันได้เยอะมากเลยจนแบบโอ้ธรรมะนี่ต้องลงมือปฏิบัติเนาะถ้าเราฟังเฉยๆเราก็จะเบนหนีกระแสพลังงานไม่ดีก็ไม่เป็นจะให้จิตใจมันวางเฉยมองตามโลกความเป็นจริงมันก็ไม่เป็นอีกแหละค่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงมันก็มองเห็นก็เกิดความอิจฉาริษยานินทาอะไรก็ว่าไปมันเบนหนีไม่ได้ค่ะจะให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขก็ทำไม่เป็นอีกเวลามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบมันก็ไม่ได้อะคุณน่ามันต้องเกิดอาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยมองเห็นนะคะบางทีได้ยินอะเขาพูดกับเราเนี่ยมันผ่านหูไปเลยเราไม่รู้ความหมายเลยว่าเฮ้ยเขาพูดกับเราเรื่องอะไรอยู่เพราะเราแบบมันได้ยินเป็นเสียงนะคะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเขาสื่ออะไรอยู่เขาคุยอะไรอยู่เขาถามอะไรอยู่นั่งข้างๆกันเนี่ยสามีเดทานะคะเป็นตัวทดสอบดีมากเลยเขาบอกว่าหน้าแม่ฉันว่าเธอน่ะหูตึงเนี่ยเธอต้องไปหาหมอแล้วนะหรือบางทีน่ะเราเฉยๆน่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าทำไมรู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งนี้เลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามว่าไม่รู้สิรู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยนะเป็นตัวทดสอบว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขามองเรายังไงนะคะนี่แหละเป็นประโยชน์มากๆเลยมันทำให้ชีวิตเรานะมันมีแต่ความราบเรียบไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับผู้ใดเพราะเราไม่หาเรื่องมาต่อกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจบางคนก็แบบยังไม่ค่อยรู้หรอกยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะนี่แหละศาสตร์หลวงปู่เนี่ยหลวงตาบอกว่าศาสตร์หลวงปู่ท่านเน้นเมตตานะคะเมตตากับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเมตตาไปบ่อยๆหลายปีเข้าหลายปีเข้าเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยจะมีฐานของเมตตานะคะบางทีเราไม่ได้กล่าวอะไรหรอกตาเราเห็นแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วบางทีเราก็เห็นคนนะคะต่อให้เราแบบไม่ได้อะไรหยิบยื่นใส่มือเขาอะไรเงี้ยคนที่ขอทงขอทานอะไรเงี้ยเราก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วอะไรเงี้ยนะคะทำบุญกุศลต่างๆเนี่ยเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะเท่าที่เราสามารถทำได้ไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นอะไรเงี้ยนะคะเนาะหลวงตาบอกว่ามันต้องฝึกจริงๆอ่ะถึงจะเข้าใจถึงจะรับรู้เข้าใจตามความเป็นจริงเนาะดิฉันว่าง่ายอ่ะตั้งแต่ดิฉันทำมาดิฉันว่าการสวดพระคาถาให้มันติดอยู่ในจิตแล้วบังคับมันเนี่ยแค่ระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือว่ามีกี่อาทิตย์แล้วเวลารู้เนื้อรู้ตัวก็ดึงมันกลับมาหลังจากนั้นมันก็ทำเองตั้งแต่แรกๆที่ดิฉันทำนะคะก็จะดึงมันกลับมาควบคุมมันอยู่อย่างเงี้ยไม่นานค่ะหลังจากนั้นก็ทำเองจนถึงณปัจจุบันถ้าวันไหนไม่ภาวนานะคะมันจะไปตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นหรือว่าบางทีถ้าเราไม่ภาวนาจิตเรามันจะวงเวงเวลาเราไปตามคลื่นกระแสโลกเนี่ยมันจะเข้าไปในรายการนั้นเลยที่เราดูหรือว่าเข้าไปในข่าวนั้นที่เราดูเลยมันจะเป็นแบบนี้เป็นระยะนะคะฉะนั้นต้องดึงมันกลับมาเรื่อยๆเนาะต่อให้ปฏิบัติไปนานขนาดไหนก็ตามมันก็จะไหลไปตามกระแสบางทีนะคะกระแสทั้งโลกอ่ะที่เราดูเนาะนั่นแหละก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจเนาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่า
สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนน่ะมันมีประโยชน์มากขนาดไหนทำเหมือนที่หลวงพ่อเยอะนั้นพูดเนาะดิฉันชอบคำเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะคือของเย็นถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่รู้นะคะว่าคือของเย็นเนี่ยคือยังไงแล้วเป็นอาการแบบไหนความรู้สึกแบบใดถึงเรียกว่าของเย็นอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าใครเข้าไปแตะต้องไปสัมผัสแล้วมันจะเย็นอยู่ข้างในนะคะคือจะไม่อะไรกับผู้ใดไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับผู้ใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่ามันมีบ้างไหมคุณหน้ามันมีบ้างแต่ว่ามันแวบค่ะถ้าเรายิ่งปฏิบัติดึงจิตเราให้อยู่แบบเนี้ยคือเราจะไม่รับคลื่นพลังงานไม่ดีอะบางทีเราควบคุมไม่ได้จากผู้อื่นแต่ว่าบางทีมันได้ยินอย่างที่ดิฉันบอกมันได้ยินแล้วมันก็ผ่านหูผ่านตาไปเลยไม่รู้สึกนะคะมันไม่เข้าไปที่จิตมันแค่เห็นเฉพาะตาแล้วก็สมองมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้จับมาในจิตแล้วก็มาทุกข์มาเจ็บมาเครียดแค้นมาเสียใจน้อยใจอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าเป็นของเย็นถ้าทำได้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นสบายฮะไม่แบบไม่อะไรกับผู้ใดเลยเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะไม่ดีก็เรื่องของเขาเราก็จะรู้สึกกรรมใครกรรมมันเราจะรู้สึกแบบนี้นะคะว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้หรือว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ยิ่งใครที่ติดทางโลกเยอะๆเนี่ยจะไม่สามารถไปดึงเขาให้กลับมาบอกว่าให้กลับมาสวดมนต์สิคะให้กลับให้ลองมาภาวนาสิให้ลองมานั่งสมาธิสิจะไม่สามารถทำได้เลยค่ะมันยากเพราะว่าเขาไม่เชื่อเหมือนดิฉันที่ใหม่ๆใหม่ๆเนี่ยน้องดิฉันในกอกหูดิฉันเนี่ยเป็นปีนะคะบอกว่ายายให้สวดมนต์เนี่ยคาถานี้สิเนี่ยหลวงปู่ดูท่านอยู่วัดนี้วัดนี้วัดสะแกหลวงตามาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านนู่นนี่นั่นท่านอยู่ถ้ำนะยายนู่นนี่นั่นน้องสาวจะเล่าให้ฟังนะฮะยายไปตามฟังนั้นใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็แบบกอกหูเป็นปีนะคะก็เลยมาเริ่มมาฟังแล้วก็แบบอ๋อก็ยังไม่ปฏิบัตินะฮะก็ฟังแล้วก็ถามค้านในใจเป็นเรื่องไปนะคะนั่นแหละก็บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะมีแต่คำถามเยอะไปหมดเลยคำบางท่านอาจจะปรามาสด้วยบางท่านอาจจะนู่นนี่นั่นเยอะเพราะว่าไม่เคยลงมือทำจริงๆนะคะหลวงตาบอกว่าเราไม่ต้องไปเถียงกันหรอกว่าพระคาถาอะไรยังไงแตกต่างกันตรงไหนขอให้ทำเถอะขอให้สวดขอให้ภาวนาขอให้แบบถ้าดิฉันจะบอกว่าขอให้ทำให้ได้แบบกรรมฐานเถอะแล้วคุณจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงดิฉันว่าเนาะสิ่งที่ท่านพูดมาน่ะเป็นจริงหมดเลยแต่เราอ่ะไม่เคยทำเราไม่เคยลงมือปฏิบัติเราก็เลยมีคำถามมากมายเยอะแยะไปหมดเกิดความสงสัยนู่นนี่นั่นถ้าใครที่สงสัยเยอะๆเยอะๆแล้วนิวรณ์เยอะๆนะคะให้ลงมือปฏิบัตินะคะลงมือปฏิบัติแล้วก็พิจารณาเป็นจุดไปตอนแรกอาจจะพิจารณาไม่ออกตอนแรกก็สวดไปอย่างนั้นละค่ะสวดแผ่เมตตาบันทึกบุญอนุโมทนาบุญทำอย่างนั้นแหละทำไปเป็นปีๆนะคะมันถึงจะเริ่มพิจารณามันจะเริ่มคิดออกถามว่าพิจารณาเป็นยังไงคะคุณหน้ามันเห็นแล้วมันคิดออกค่ะว่าอ๋อเป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนั้นอ๋อคนที่ติดทางโลกเยอะเป็นแบบนี้คือมันจะมีความคิดขึ้นในหัวเราแต่มันจะเป็นเรื่องทางธรรมกับทางโลกคู่กันนี่คือเป็นการพิจารณาออกท่านพูดอย่างนี้นะคะนั่นแหละแต่ถ้าใครที่มีแบบถ้าใครที่ปฏิบัติไปแล้วยังมีความสงสัยเยอะแสดงว่าเราอ่ะไม่พิจารณาตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราปฏิบัติเราก็จะไปหยุดกับบางทีก็แบบทำไปสักระยะหนึ่งก็ล้มเหลวก็หยุดไปเลยก็ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยนะคะบางคนเยอะอ่ะบางคนเยอะดิฉันว่านะคะแบบพิจารณาทำก็ไม่ทำแล้วก็นู่นนี่นั่นเยอะก็จะเป็นบังบนวัฏจักรอยู่ในโลกติดทางโลกก็จะเวียนไปเวียนมากระทบทุกอารมณ์ดีใจเสียใจหงุดหงิดเศร้าหมองคือดิฉันมองย้อนตัวเองนะคะก่อนที่จะปฏิบัติดิฉันเป็นอย่างนั้นอ่ะดิฉันแบบว่าอุ้ยเราผ่านมาได้เนาะเราผ่านมาได้แบบทุลักทุเลมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองทุกข์ตลอดเวลาก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าตัวเองทุกข์ตลอดเวลานะคะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ก็โกรธแล้วเฮ้ยตอนนั้นก็อารมณ์หงุดหงิดเฮ้ยตอนนั้นก็แบบดีใจจากการซื้อรองเสื้อผ้ารองเท้าเฮ้ยตอนนี้ก็ดีใจจากนู่นนี่นั่นก็ว่าไปดีใจจากคนรักดีใจจากแฟนเอากลับมาทะเลาะกันหงุดหงิดนู่นนี่นั่นมันเป็นวัฏจักรอยู่แบบเนี้ยตั้งแต่จำความได้ค่ะจนตั้งแต่จำความได้จนถึงก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ย
มันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ตลอดเรากระทบตลอดนะคะกระทบแล้วเรารู้สึกมันหลากหลายอารมณ์มากมันรู้สึกเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ยจนดิฉันคิดนั่นแหละค่ะว่าเฮ้ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่ออะไรเขาหาอะไรกันเหรอเขาเกิดมาแค่เป็นคนเรียนหนังสือทำงานแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ตายไปแก่มาตายไปแค่นั้นเหรอดิฉันจนคิดแบบนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะออกจากวังวนนี้ยังไงนะคะถามว่าเห็นครูบาอาจารย์ฟังธรรมน่ะฟังได้แต่ว่าเราไม่เคยคิดที่จะทำเราไม่เคยคิดว่าเอ้ยเราทำได้เราคิดเฉพาะวนอยู่แค่นี้มันเห็นนะคะตาในหูได้ฟังครูบาอาจารย์สอนได้ไปฟังตามเทปคลาสเซ็ตได้อ่านจากหนังสือสมัยก่อนโซเชียลมันไม่ค่อยเยอะนะคะก็จะไปซื้อหนังสือมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษอะไรก็ว่าไปที่ตามร้านหนังสือนะคะหรือว่าสมัยเด็กๆก็ฟังเทปคลาสเซ็ตที่แม่ซื้อมาเรื่องนรกสวรรค์ที่สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านจะสอนธรรมะด้วยการอัดเทปคลาสเซ็ตเนาะท่านแม่พ่อหรือแม่ก็ซื้อมาก็มาเปิดให้กันฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้ค่ะรู้แล้วก็เราก็จะแต่เราไม่สามารถออกจากวังวนเราได้เราไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เรารู้เราเห็นแต่เราไม่เข้าใจว่าท่านทำยังไงท่านออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเดินวังวนอยู่แบบเนี้ยจนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เห็นมีอะไรเลยเราจะมีแค่นี้เหรอเกิดมาแล้วก็โตขึ้นมาแต่งงานมีครอบครัวทำงานแล้วก็ตายไปแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมันคิดแบบนั้นคือดิฉันว่ามันน่าจะเป็นที่เราตั้งจิตไว้ละตั้งแต่ชาติภพเดิมก็ตามแต่ว่าเราโดนปิดจากทางโลกเหมือนที่หลวงตาพูดเราโดนปิดคือให้เรามาต่อของเก่าของเดิมหรือแล้วก็ตามของตัวเองเนี่ยช้ามากค่ะหรือว่าอาจจะเพราะว่ายุคนี้มัน70 80นะช้ามากจนแบบคิดว่าเออคงจะไม่สามารถหาทางออกได้คิดว่าเออยังมีบุญยังได้มาปฏิบัตินะคะเนาะบางคนก็60 70อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจสำหรับคนที่แบบมาทำได้ตอนแก่นะคะบางคนก็มาทำได้ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยรุมเร้าจะไปแหละไม่ไปแหละบอกเออยกสุดท้ายว่าขอสู้สักหน่อยอะไรเงี้ยนะคะสู้สักหน่อยทำให้มันติดอยู่ในจิตทำแบบกรรมฐานอะไรเงี้ยนะคะถ้าคนแก่ๆก็เน้นนะคะนโมพุทธายะนะคะห้าคำหรือว่าพุทโธนะคะตอนที่จะนอนนะคะหัวลงหมอนไปก็ภาวนาจนหลับไปแต่ก่อนดิฉันทำไม่ได้นะคะสิ่งที่ดิฉันมาเล่าให้ท่านฟังทั้งหมดทั้งมวลดิฉันทำไม่ได้นะคะถามว่าทุกวันนี้ถ้านอนที่ไหนเนี่ยไม่สวดมนต์เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่ในจิตแล้วรู้สึกว่าถ้าเราหลับไปแล้วเนี่ยเราไหลไปเลยเนี่ยเราไม่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยจิตสุดท้ายเรานะจิตสุดท้ายเราอยู่กับอะไรจิตเราที่ออกจากร่างไปก็คงอยู่ก็คงไปตามกระแสนั้นดิฉันคิดแบบนี้นะคะเวลาฟังท่านเนี่ยแต่ก่อนฟังธรรมะจะฟังเฉยๆแต่เมื่อมาฟังณปัจจุบันเนี่ยฟังแล้วต้องจดพิจารณาตามไม่ว่าจะฟังครูบาอาจารย์อะไรก็ตามที่ฟังผ่านหูแล้วสะกิดใจปุ๊บเนี่ยต้องจดไว้นะคะดิฉันจะได้เอามาปฏิบัติเอามาพิจารณาหรือว่าเอามาทดสอบทดลองได้ว่าเออเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไหมอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นสายวัดป่าท่านก็จะเน้นพุทโธนะคะพุทโธนะคะพุทโธยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำอะไรเงี้ยนะคะดีค่ะดิฉันว่าดีมากๆเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามดิฉันแบบดีจริงเลยอ่ะครูบาอาจารย์ท่านสอนทิ้งไว้ดีมากเลยแต่ว่าคนส่วนมากทำไม่ได้นะคะปัญญามันก็จะมาไม่ว่าจะปัญญาทางโลกหรือทางธรรมก็ตามอะไรเงี้ยฮะปัญญาในการหาทางแก้หาทางออกในชีวิตแก้ปัญหาต่างๆนะคะแต่ถ้าใครที่แบบไม่เคยปฏิบัติก็คงจะไม่เข้าใจนะคะแต่ก่อนในดิฉันไม่ปฏิบัติดิฉันก็จะวนเวียนทั้งทุกข์ทั้งสุขอยู่แบบนี้เหมือนกันเนาะจิตนะคะจิตเวลาอะไรเข้ามากระทบเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดไม่ว่าจะเป็นหงุดหงิดไม่ว่าจะเป็นโมโหไม่ว่าจะเป็นเครียดอะไรก็ตามอยู่ตอนที่ดิฉันแต่งงานใหม่ๆนะคะที่มาอยู่โรมาเนียนะคะตอนนั้นดิฉันยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะดิฉันน่ะมีความระแวงในการใช้ชีวิตคู่ตลอดว่าเฮ้ยจะอยู่ได้นานมั้ยเฮ้ยจะอยู่ได้ไหมเฮ้ยมันกระทบนะคะมันกระทบต่อให้แบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้ามันได้ยินผ่านหูแล้วจิตมันจับมันโกรธนะคะมันโกรธมันก็เก็บไว้ข้างในไม่พูดแต่เก็บแล้วก็ได้วันใหม่ถัดมาได้ยินอีกก็เก็บ
ได้ยินอีกก็เก็บมันก็จะมีทั้งดีไม่ดีปนกันแต่ว่าส่วนมากมันจิตของเราจะจับแต่สิ่งที่ไม่ดีส่วนมากนะคะมันก็จะคิดถึงข้อไม่ดีนู่นนี่นั่นดิฉันคิดเสมอว่าเฮ้ยเราแต่งงานเราอยู่ที่นี่เราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมถามอย่างนี้ตลอดเวลาเกิดความระแวงสงสัยว่าทำไมเรารู้สึกทุกข์จังอะไรเงี้ยนะสิ่งที่เราค้นหามันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะหลังจากมาปฏิบัติแล้วว่าเหมือนเราสลัดนะคะอะไรที่มันคุมเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมานะคะไม่ว่าจะเป็นทุกข์สุขหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคุมเราอยู่แล้วเหมือนมาเริ่มปฏิบัติกับกรรมฐานสักระยะหนึ่งเริ่มสลัดออกหมดเลยเหมือนเราออกมาจากถุงที่มันคลุมเราอยู่แล้วว่าเหมือนเราได้หายใจแบบเต็มปอดเฮือกหนึ่งเหมือนคนที่มันจะตายแล้วแต่มันรู้สึกว่ามันโดนถุงมัดไว้ค่ะครอบตัวเราไว้แล้วทีนี้เรารู้สึกว่าเราหายใจวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมาปฏิบัติสักระยะหนึ่งครึ่งปีขึ้นไปแบบเหมือนมันเริ่มหายใจทั่วท้องเหมือนเริ่มมันโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันสดใสขึ้นสำหรับเราจริงๆโลกมันก็เหมือนเดิมนะธรรมชาติของความเป็นจริงก็เหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบจิตเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในแนวคิดเปลี่ยนในมุมมองเปลี่ยนในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรากระทบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละบอกว่าการที่ท่านสอนให้เราเบนกระแสนี้พลังงานไม่ดีเนี่ยเพื่อไม่ให้มันต่อเนี่ยต่อในการแบบโกรธอะไรก็ตามกรรมที่มันไม่ดีต่างๆก็ตามนะฮะที่มันจะไหลเข้ามาเนาะถ้าเราดึงพลังงานเข้ามามันก็จะไหลเข้ามาการที่ท่านสอนให้เราเบนกระแสเนี่ยมีประโยชน์มากเลยช่วงแรกนะคะเน้นเบนกระแสเพราะว่าเราพิจารณาอะไรไม่ออกเรามาปฏิบัติใหม่ๆแบบกรรมฐานเนี่ยเราพิจารณาไม่ออกถ้ามันไปเรื่องทางโลกเราก็ตัดมันด้วยการดึงมาภาวนาบังคับมันอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะคะช่วงเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนจะรู้สึกอึดอัดหน่อยว่าดึงอีกแหละดึงอีกแหละดึงกูกลับมาอีกแหละกูอยากไปดูนั่นดูนี่ดูโน่นสนุกเพลินอิสระเลี้ยวไหลไร้สาระกูไปอะไรอย่างเงี้ยโทรไปหาคนนั้นคนนี้เรื่องโน่นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยดึงกูกลับมาอีกแล้วให้มาภาวนาอีกแล้วมันจะรู้สึกโดนจำกัดเสรีภาพมากเลยจิตเราค่ะมันจะคิดแบบนั้นในช่วงแรกหลังจากนั้นโหเมื่อมันกลับมาแล้วมารู้แล้วว่าเอ้ยกลับมาบ้านตัวเองเนี่ยมันรู้สึกเย็นเบาสบายแต่ออกไปข้างนอกไปทีไรเนี่ยไปเจอฝนเจอลมเจอแดดเจอหิมะเจอฝนตกเจอพายุเจอสิ่งต่างๆกระทับกระหน่ำพัดเรานะคะทำให้เรารู้สึกทั้งเปียกปอนทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งแบบเมื่อยล้าหงุดหงิดโมโหอะไรต่างเนี่ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้คือจิตความคิดหนึ่งมันจะอยากออกไปข้างนอกตอนแรกๆมันจะออกไปข้างนอกมากๆมันรู้สึกหงุดหงิดมันรู้สึกได้อยู่แต่บ้านนะคะแต่อีกจิตนึงมันจะดึงกลับมาแต่เมื่อมันมองเห็นความจริงแล้วว่าเฮ้ยกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันเบาสบายมันสุขมันเย็นว่ะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเจอนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยมันเมื่อมันเห็นและความแตกต่างมันก็เลยอยากอยู่แต่ข้างในมันอาจจะมีออกไปข้างนอกบ้างไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไปก็ไปเปรียบเทียบว่าถ้าออกจากบ้านแล้วก็ถือขนมนู่นนี่นั่นไปฝากคนอื่นไปฝากเพื่อนไปฝากคนข้างทางฝากคนบ้านข้างๆอะไรก็ว่าไปนะคะเนาะก็เป็นแบบนี้แหละจะเล่าให้ฟังหมายถึงว่าลักษณะของตัวดิฉันเองสมัยที่มาปฏิบัติใหม่ๆก็มาพิจารณาย้อนหลังแล้วว่าการเบียนกระแสเนี่ยสำคัญมากเลยช่วงแรกๆนะคะคือให้ตัดกระแสขึ้นไม่ดีอะแล้วก็มาภาวนาบ่อยๆตอนภาวนาใหม่ๆนะคะตอนที่ตัดขึ้นมีเรื่องไม่ดีเข้ามากระทบเราตัดปุ๊บเนี่ยใจมันเต้นตึบๆๆมันโกรธนะคะแต่ว่าจะพยายามจะให้มันหายจากโกรธให้กลับมาอยู่ในคลื่นของการสวดมนต์อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นแบบเนี้ยจนมันเริ่มเวลาจนมันเริ่มชินแล้วมันไม่อยากออกไปกระทบและมันอยู่ข้างในเบนมาเนี่ยก็เฉยๆได้ยินสามีพูดอะไรเนี่ยไม่พอใจเนี่ยก็จะเฉยๆจนเขาก็ปรับเปลี่ยนไปเหมือนที่เราเป็นแบบไหนเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปคล้ายกับเราต่อให้ไม่หมดก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็นี่แหละความสำคัญของการเปลี่ยนกระแสนะคะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะถ้าใครแบบมาปฏิบัติใหม่ๆเวลามีเรื่องเข้ามากระทบไม่ดีเนี่ยพยายามเบนให้ได้โดยการมาภาวนาจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะคะจะไปแผ่เมตตาให้ใครนะตอนนั้นก็ไม่ได้เบนมาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอะไรก็ตามเนาะ
หรือว่าพระคาถาที่เราภาวนาได้หรือคาถาค่ะพระมหาจักรพรรดิหรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะคะมาทำแบบเนี้ยเบนให้ได้เบนบ่อยๆเวลามีเรื่องเข้ามากระทบเบนอีกเบนอีกเบนอีกเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้าใจเปรียบเทียบระหว่างอารมณ์ทางโลกที่มันทำให้เราหงุดหงิดเศร้าเสียใจหรือกับอารมณ์ที่เรามาภาวนานะคะจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเนาะนี่แหละค่ะโอเคเนาะค่ะยุคนี้จะต้องแบบหลวงตาบอกว่ายุคนี้จะต้องระวังมากๆเลยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บดิฉันบอกว่าเออมันก็เป็นอย่างที่หลวงตาพูดเลยเพราะว่าหลวงตาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมาทางอากาศทางเนี่ยที่เราหายใจเข้าไปอากาศที่อยู่ในทั่วทุกมุมโลกเราเนี่ยฟังเมื่อเช้าสะดุดใจเพราะว่าจะเล่าให้ฟังวันศุกร์นะวันศุกร์แฟนดิฉันเนี่ยไปจัดจัดงานเลี้ยงรุ่นเขาจะจัดทุกๆ10ปีค่ะทีนี้ก็คือพวกเพื่อนสมัยที่เรียนมัธยมด้วยกันอะไรเงี้ยมัธยมปลายด้วยกันหรือว่าพวกที่ถ้าเดี๋ยวนะคะพวกที่เรียนมัธยมปลายด้วยกันแล้วเนี่ยเขาก็ไปงานเลี้ยงรุ่นนะคะไปเฉพาะตอนกลางวันไม่ได้ไปงานเลี้ยงตอนกลางคืนแล้วเนี่ยวันอาทิตย์มารู้สึกไม่สบายรู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนโดนโจมตีด้วยเชื้อโรคค่ะด้วยเชื้อโรคเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีโควิดนะคะแกรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเนี่ยฉันว่าฉันน่ะต้องไปติดอะไรมาจากงานเลี้ยงรุ่นแน่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียรู้สึกไม่หิวข้าวรู้สึกเหนื่อยเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยคนเพราะว่าฝรั่งเวลาเขาเห็นกันเนี่ยค่ะเวลาเห็นเพื่อนสนิทกันเขาจะเอาแก้มมาชนกันนะคะเอาแก้มมาชนกันเนี่ยเกี่ยวกับว่ามันจะต้องมาจากอากาศที่เราหายใจร่วมกันแน่เลยคนมันเยอะประมาณถ้าจะ100-200อะไรอย่างเงี้ยนะคะแกบอกเงี้ยค่ะเกี่ยวกับว่านั่นเนี่ยเราต้องหายใจเอาอากาศที่แบบมันมีเชื้อโรคเข้ามาแน่เลยทำให้ร่างกายเราเกิดอาการแบบต่อต้านเกิดอาการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยครับฟังหลวงตาพูดเมื่อเช้าว่าเออจริงแฮะหลวงตาบอกว่าทุกวันเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศเรามันไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์นะคะที่เราหายใจเข้าไปมันมีไวรัสลอยอยู่ในอากาศนะคะแล้วก็ดูข่าวนะว่าแถวนู่นค่ะอเมริกาแอฟริกามั้งที่บอกเขาบอกว่าเชื้อโรคใหม่ที่คร่าไปแล้วหลายคนแหละมันเป็นคล้ายอีโบลาบอกว่าเอ้ามาอีกแล้วกูจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นอีกคล้ายๆโควิดนะคะที่ฉันยังไม่ได้กลับบ้านนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเออเชื้อโรคมันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์โลกของเรามากเลยตอนนี้แบบหลากหลายเชื้อโรคอะค่ะไวรัสลอยในอากาศกระจายหมดเลยจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆมันก็มีแบบเนี้ยมานานแล้วเราแต่ว่าเหมือนมันพัฒนาขึ้นอีกระดับขั้นนึงอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้สวดมนต์จิตอยู่กับพระท่านพูดอย่างนี้นะคะเวลาเป็นอะบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นนะคะเป็นแต่ว่ามันไม่หนักเหมือนคนอื่นอะเป็นแป๊บเดียวมันก็หายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นแบบนิดหน่อยพอให้รู้ว่าเออเป็นนะไม่สบายนะเหมือนที่ดิฉันเป็นตอนที่มันกำลังพีคๆอยู่ที่มันแบบตอนนั้นที่ยังโรคมันยังเชื้อมยังแรงอยู่นะคะก็แบบเออเราก็เป็นเหมือนเขาเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเออแป๊บเดียวมันก็ไม่มีผลข้างเคียงยาวนานอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะดิฉันว่าบุญอะบุญช่วยบุญจะคอยช่วยเหลือเราดูแลเราคุ้มครองเรานะคะเทพเทวดาจาตุมอะไรก็ตามที่เขาได้บุญจากเราด้วยอะไรเงี้ยนะคะเนาะท่านให้เราทนในการทำความดีให้จิตอยู่กับบุญถ้าเราก็จะทนได้ไหมยุคนี้รู้สึกว่าคนจะปฏิบัติกันน้อยนะคะใครที่ทำได้ก็ดีใจด้วยเราเป็นหนึ่งในเราเป็นคนหนึ่งพิเศษในกลุ่มที่ท่านทำได้นะคะให้ภูมิใจตัวเองเนาะที่แหละหลวงตาบอกว่าเวลาสร้างฐานได้เนี่ยได้แล้วเนี่ยในชาติเนี่ยมันจะไม่ใช่ทำเฉพาะชาติเนี่ยมันจะต่อไปยาวไกลเลยถ้าสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ได้ในระยะหนึ่งแล้วก็ผูกพันไปตามการเวลาแต่ฐานของจิตที่เราทำแบบกรรมฐานได้เนี่ยค่ะมันจะเกิดการตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเกิดมาในชาติพบใหม่มันก็จะรู้สึกว่าต้องกลับมาปฏิบัติธรรมมันจะมีด้วยความที่เราตั้งจิตอธิษฐานมันทำมันจะมีตัวที่
ที่กระตุ้นเราอยู่ว่าเราลืมอะไรนะเราลืมทำอะไรนะเหมือนที่ดิฉันเล่าค่ะว่าเราลืมอะไรเราขาดอะไรเรามันต้องมีสิ่งหนึ่งเข้ามาในชีวิตสิมันถึงจะรู้สึกว่าชีวิตมันเต็มมันจะมีตัวคอยสะกิดเราอยู่นะคะและเมื่อเราตั้งจิตณชาติเนี้ยตั้งทุกวันตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าลูกจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นลูกจะปฏิบัติธรรมจนนู่นนี่นั่นลูกปรารถนาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อธิษฐานทุกวันย้ำทุกวันทีเนี้ยเวลาไปเกิดในชาติพบใหม่ดิฉันว่ามันจะมาต่อของเดิมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละหลวงตาบอกว่ามันจะไปไกลไม่ใช่เฉพาะชาติเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราปรารถนาไม่เกิดเนาะถ้าเรายังทำไม่สำเร็จในชาติเนี้ยเพราะว่าเราก็ได้มาเป็นคารวาสก่อนแล้วก็มาใช้ชีวิตครอบครัวแต่งงานมีลูกมีเต้าแต่เราปรารถนาเพื่อที่จะไม่เกิดเราก็มาปฏิบัติธรรมร่วมด้วยนะช่วงปลายๆเลยก็ตามเราก็แบบตั้งจิตว่าเออขอให้แบบหลุดพ้นในวัฏฏะสงสารก็ทำไปเรื่อยๆไม่สำเร็จชาตินี้ชาติหน้าต่อๆไปเราก็อาจจะสำเร็จดิฉันมีความเชื่อแบบนั้นเนาะมันมีแรงกำลังใจมากเลยค่ะถามว่ามันเกิดแรงกำลังใจจากอะไรคะคุณนาคคือเวลาเราปฏิบัติไปหลายๆปีเข้าด้วยความที่เราทำแบบกรรมฐานนะคะเราจะเห็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วว่าโอ้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้เป็นจริงเนาะจิตสว่างกายสว่างแสงพลังงานที่เราน้อมมาทำไมมันรู้สึกอิ่มเอมปริ่มเปรมขนาดนี้รู้สึกร่มเย็นขนาดนี้เราจะเกิดความตั้งมั่นเมื่อเราทำไปหลายๆปีเข้านะคะแต่ถ้าใครแบบดิฉันว่ามันก็ไม่น่าแปลกหรอกถ้าบางคนที่ปฏิบัติหลายปี5 6 7ปีแล้วไม่เห็นอะไรก็จะรู้สึกเหนื่อยท้อหรือว่ารู้สึกไม่อยากทำต่อแล้วเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้านะคะไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าใครทำแบบที่หลวงตาแนะนำดิฉันว่าแบบเป๊ะมากเลยก็คือภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็เน้นแผ่เมตตาให้จิตมันมีฐานของเมตตานะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อจิตเราวางจากความอิจฉาริษยาหงุดหงิดหรืออะไรก็ตามยินดีพอใจกับผู้อื่นอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะค่อยๆไปได้ไวขึ้นนะคะไปได้ไวขึ้นฐานของเมตตาไวจริงอันนี้ดิฉันก็ทำแบบหลวงตาพูดนะบอกเออฐานของเมตตานี่เป๊ะมากเลยว่าเราลดพวกอารมณ์ต่างๆเนี่ยโกรธอิจฉาริษยาขี้หงุดหงิดขี้โมโหขี้อะไรก็ตามต่างๆนะที่ไม่ดีอะค่ะนะคะมันจะค่อยๆทำให้ใจเราเนี่ยมันเบาได้ไวมันร่มรื่นมันร่มเย็นมันเห็นอะไรก็แผ่ไปหมดอะไรเงี้ยนะคะเนี่ย